การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยModern Night TV ค่ะหลังจากการเกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่นะคะทานน้ำใจก็ยังคงไหลสู่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะหนิงเชื่อว่านะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็จะเป็นการสร้างจิตสำนึกเนาะให้คนไทยของเราเนี่ยมีความสามัคคีต่อกันมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าในวิกฤตนะคะเราก็เห็นโอกาสค่ะที่คนไทยไม่ทิ้งกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยนะคะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศของนักแข่งไทยค่ะที่ไปคว้าแชมป์เจ็ตสกีโลกกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะออโต้อัปเดตสนับสนุนโดย Goodyear อีกขีดขั้นของความล้ำหน้าแห่งเทคโนโลยีกาลปะพึกแก๊สศูนย์ติดตั้งแก๊สครบวงจรบนถนนกาลปะพึกรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ใหม่ออกลายซ่ามันมากอาคารศรีวรจักรศูนย์รวมอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ติดแอร์ครบวงจรจะต้องขอแสดงความยินดีกับทีมเจ็ตสกีไทยนะคะที่ไปคว้าแชมป์โลกค่ะในรายการ World Final 2011ครั้งที่30ค่ะที่เมืองเลคฮาวาซูมลรัฐอาริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและช่วงหลังจากการแข่งขันนะคะนักแข่งเจ็ตสกีจากทีมสิงห์พีทีทีค่ะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปชมภาพบรรยากาศการคว้าแชมป์กันก่อนเลยค่ะสิงห์พีทีประกาศศักดาความเป็นหนึ่งให้ชาติไทยอีกครั้งค่ะในสนามเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกปี2011รุ่นกึ่งอาชีพเจ็ตสกีนั่ง 800cc เมื่อส่งธีระเสร็จธุระลงแข่งและสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์โลกต่อเนื่องเป็นเวลา9ปีติดต่อกันผ่านนักแข่งฝีมือเยี่ยม3คนซึ่งครั้งนี้ธีระเสร็จธุระลงขับขี่ได้นิ่งชนิดไม่มีจุดบกพร่องเข้าเส้นชัยอันดับที่1อีกครั้งในโมโต2ประเดิมแชมป์โลกรายการแรกให้ทีมไทยในปีนี้ค่ะชิงแชมป์โลกครั้งที่30รายการ World Final 2011ณเมืองเลคฮาวาซูมลรัฐอาริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาทีมเจ็ตสกีไทยโดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากนมสดไทยเดนมาร์กส่งนักกีฬาลงแข่งขันเป็นวันที่2โดยสามารถประเดิมคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จจากนักแข่งดาวรุ่งธีระเศรษฐุระรุ่นสมัครเล่นเจ็ตสกีนั่ง 800cc แต่งเครื่องยนต์และเป็นการสร้างสถิติของทีมเจ็ตสกีสิงห์จากประเทศไทยที่สามารถครองแชมป์รุ่นนี้ถึง9ปีติดต่อกันโดย3ปีแรกเป็นผลงานของพนมขุนเจ๋งในปี2546ถึง2548ต่อมาเป็นสถิติที่ทำโดยสุภเดชทานใสปี2549ถึง2553รวม5ปีและปีนี้ขับขี่และสร้างความสำเร็จจากธีระเศรษฐุระซึ่งเป็นสายเลือดแชมป์โลกเจ็ตสกีคนแรกของประเทศไทยพิเชษเศรษฐุระและเป็นลูกชายคนโตขณะที่น้องชายสุภักษ์เศรษฐุระก็เป็นดาวรุ่งติดทีมชาติชุดนี้ค่ะซึ่งเจ้าบอมสุภักษ์เศรษฐุระนักเจ็ตสกีจากสังกัดทีม PTT Power R สร้างสถิติที่ยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์โลกรุ่นใหญ่ Pro Jet Ski Sport เป็นสมัยที่4ของประเทศไทยมาครองได้สำเร็จหลังจากเจ้าบอมคว่ำเจ็ตสกีนำโทนี่มาร์ตินเนสและชอนคิวมาดาแชมป์โลกปี2008แบบขาดลอยและยิ่งสร้างความประทับใจแก่วงการเจ็ตสกีโลกมากขึ้นอีกเมื่อพิธีกรสนามเปิดสถิติพบว่าทั้ง2คนที่คว้าแชมป์โลกให้กับประเทศไทยในปีนี้เป็นลูกชายของพิเชษเศรษฐุระผู้ที่คว้าแชมป์เจ็ตสกีโลกรุ่นหลักให้กับชาติไทยเป็นคนแรกในปี2543หรือเมื่อ11ปีที่แล้วนับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่ความสำเร็จจากรุ่นพ่อถูกส่งต่อมายังรุ่นลูกในสนามแข่งเจ็ตสกีโลกค่ะมากครับที่ได้แชมป์โลกกลับไปครับก็คิดอะไรมั่งก็คิดยาที่1อย่างเดียวครับเพื่อจะได้แชมป์โลกกลับไปให้คนไทยครับขอขอบคุณ PTT ครับแล้วก็ทางด้านพ่อผมที่สอนให้ผมขับขี่แล้วก็ได้มาถึงทุกวันนี้ครับ Let's go!
ินดีกับตระกูลเศรษฐุราด้วยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่เดียวค่ะAuto On Tour สนับสนุนโดย Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมด Pick up สำหรับคนทั้งโลก Love Sound Car Audio เราสร้างทุกจินตนาการของคุณลิโพมั่นใจคุณทำได้ Isuzu สร้างปรากฏการณ์ใหม่ค่ะกับการแข่งขันเวฟบอร์ดระดับโลกกับสระน้ำขนาดยักษ์กลางลานพาร์คพารากอนค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ของงานนะคะที่ชื่อว่า Isuzu D-Max To The Max Party ที่สุดของปาร์ตี้สุดคูลค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยค่ะรวมไปถึงนะคะการบริจาคสมทบทุนนะคะช่วยน้ำท่วมคนละ100บาทนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสุดคูลกันเลยค่ะIsuzu จับมือ Lip Curl จัดงานสุดมันพา Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดอวดโฉมณลานพาร์คพารากอน Isuzu ร่วมกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ Lip Curl ชวนเหล่าคนอินเทรนด์ร่วมกิจกรรมสุดมันใจกลางกรุงเทพใน All New Isuzu D-Max Presents Lip Curl Wake and Music Festival กลางลานพาร์คพารากอนใจกลางกรุงเทพเมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ Blow my whistle bitchBlow my whistle, bitch. Open up, put it in. Let's begin. Blow my whistle, bitch.ในงานไม่เพียงเป็นการเปิดตัวสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการของ Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมด Pick up สำหรับคนทั้งโลกที่มาโชว์ความล้ำสมัยอินเทรนด์ของนวัตกรรมรถ Pick up แห่งอนาคตเท่านั้นแต่ยังรวบรวมกิจกรรมความมันในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการแข่งขันเวคบอร์ดระดับโลกที่มาโชว์ลีลาผาดโผนเร้าใจกลางสระว่ายน้ำขนาดยักษ์แฟชั่นสุดเซ็กซี่ชวนมองนำทีมโดยสาวๆ Allure Magazine ในคอลเลกชันล่าสุดของ Lip Curlกับกิจกรรมต่างๆกับพิธีกรคู่หูสุดคั่วภูมิกับเพชรจ้าและสาวๆ Isuzu Ready พร้อมกิจกรรมดีๆ Gift to the Max ร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำทีมโดยพระเอกสุดหล่อหนุ่มบอยปกรณ์และปีเตอร์คอฟเดลเลนโดก็รับฟรีเสื้อยืด Isuzu พร้อมลายเซ็นศิลปินคนโปรดและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งงานนี้นะคะก็จะได้รับเงินบริจาคจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากก่อนตบท้ายความมันกับคอนเสิร์ตสุดแนวค่ะก็ต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-Max ค่ะที่นำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้มาให้เราได้ชมกันค่ะ